เรื่องแรกเนี่ยเทคนิคในการเห็นใจ คนอื่นจะคําว่าเห็นใจนะครับแสดงว่ามันมีเรื่องที่เราเห็นและมีเรื่องที่ไม่เห็นคนเรานี่เวลาเกิดอารมณ์มองคนอื่นในแง่นี้ไม่ดีนี่นะส่วนมากนี่เพราะเรามองในเรื่องที่ไม่ดีเขาก็จะบอกว่าเห็นใจเขาหน่อยดีคือเห็นใจเขาในสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นน่ะอะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยเราไปตั้งข้อสมมติฐานนะว่าไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยที่เขามาบอกว่าคนนู้นเขามีอ่ะนะคนนู้นเขาทำเราอ่ะนะเขาว่าเราอ่ะนะเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้ไม่ตั้งใจเนี่ยมันจบเลยนะหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเท่ากับเป็นสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นมันเหมือนเราเดินในท้องถนนแล้วก็มีคนก็เดินสวนโดนสวนมาแล้วก็มาชนไหล่เขาก็บอกว่าขอโทษครับบังอาชิมผมไม่ตั้งใจจบนะจบครับคือมันจบเราจะพูดอะไรอีกคำหนึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็สมมติคนอื่นทุกเรื่องที่มันเกิดในชีวิตเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเกิดกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันอาจจะเป็นการพูดถึงคนอื่นก็ได้เราทำไมต้องไปตีความว่าเขาหมายถึงเราถ้าพยายามตีความว่าอ๋อเขาไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้หมายถึงเราหมายถึงคนอื่นหรือบางทีน่ะนะเขาก็มองเราเนี่ยเขาจะหาเรื่องอ่ะนะก็เลยด่าเราแต่เราจะพูดยังไงอ่ะเราก็เดินเสมือนไม่ได้ยินเสมือนไม่เห็นเขาเลยนะแล้วก็พูดในใจอ๋อเขาไม่ได้หมายถึงฉันเรื่องแค่นี้นะมันจะทำให้อย่าว่าอารมณ์ของเราอะนะอารมณ์ของเขาเนี่ยไปไม่ถูกละครับเพราะเราไม่ได้โต้ตอบคือเขาวางแผนไว้แล้วไงกูจะด่ามันแล้วมันจะหันมาพอมันหันมาแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องแน่และสเต็ปต่อไปเนี่ยวางสเต็ปเรียบร้อยวางสเต็ปเรียบร้อย1 2 3แต่ไอ้หนึ่งนี่มันยังไม่รอดเลยไม่ผ่านเลยพอด่ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายถึงฉันแล้วก็ไปเขาจะทำอะไรถูกอ่ะทำอะไรไม่ถูกแล้ว